เหมือนตัวแหละตัวทำให้นี่รู้สึกดีไงเจนไงตอนนั้นอะที่ทะเลาะกันหน้าแดนเขียววันที่พี่แอบฟังอะแล้วไรพี่อะจำได้ไหมคราวที่บอกพี่ผมขอแป๊บนึงอะที่นั้นมึงจะร้องไห้อะไม่ครับไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยจะร้องไห้ครับมีนั่นเขียวอ่ะไม่มีผมไม่มึงไล่กูด้วยกูไปเก็บรถแล้วหาว่ามึงทำอะไรกันอ่ะพี่ขอพี่กับแฟนแป๊บนึงครับพี่แล้วเสียงจะร้องไห้ใส่กูอ่ะไม่มีอ่ะพี่มีไม่มีครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เคยอ่ะไม่มีนั่นเขียวจำได้ครับไอ้ตรงข้างๆนั่นเขียวแต่มึงอยู่โนโต้กับกูอ่ะมีใช่ประมูลใช่เหรอไม่ใช่ประมูลอยู่เหรอยังไม่ได้นอนต่อเหรอใช่จริงๆยังไม่ได้นอนเนาะใช่โอเคเฮ้ยจบที่เท่าไหร่บ้างวะไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มีถ้างั้นน่ะถ้าบอกไม่ได้นอนก็ไม่ได้นอนโหจริงจังเลยตอนนั้นอ่ะจำได้ไล่กูด้วยพี่ผมขอคุยด้วยขอคุยกับแฟนแป๊บนึงครับพี่ทำเสียงแบบเบเบใส่กูอ่ะไม่มีครับไม่มีครับพี่บิลลี่มั่วละเนี่ยไม่มั่วมีเอ้ยไอ้ฟ้าโดนพี่บิลลี่หักหน้ามีผมไม่เคยเป็นอย่างนั้นครับผมไม่สนใจมึงเลยเยี่ยปาช่วยไม่ได้พี่ผมช่วยไม่ได้พี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กว่าอยู่ก็เต้นเมาอ่ะแจ้งบ้าไปแล้วอ่ะไอ้ปาเมื่อกี้โดนเรียกให้แจ้งบ้าเลยจบแล้วอ๋อจบเท่าไหร่บ้างวะปืนครบแก๊งยังคนใหม่คนใหม่เข้ามาปืนขาดอีก4กระบอกแล้วขาดอีกหรอวะคุณ3ขาด4พี่จิ๋วไม่อยู่ไอ้สัตว์จะเรียกมาด่าไอ้เหี้ยปอซะหน่อยเหี้ยแม่งล้อเลียนชาวบ้านเขาเก่งนะมึงไอ้สัตว์เอ้ยงั้นบ้านของออกเนาะของออกเยอะเอ้ยของออกน้อยตีแตกเยอะไอ้เหี้ยนี่แม่งล้อเลียนคนอื่นเก่งนะไอ้สัตว์มึงเดี๋ยวในการควบคุมป่ะเรื่องไงไม่บิลลี่แล้วมึงไปล้อมันทำไมเนี่ยล้อเรื่องฮะมึงไปล้อมันทำไมเดี๋ยวมึงรอแป๊บเดี๋ยวมึงรอแป๊บล้อเรื่องอะไรใช่เหรอเรื่องที่ผมจะร้องไห้ไงเดี๋ยวมึงรอแป๊บบิลลี่มันเป็นการเล่าถึงอดีตกันเดี๋ยวมึงรอแป๊บเดี๋ยวมึงรอแป๊บเดี๋ยวกูเอาอดีตมึงมาบ้างมึงรอแป๊บนึงอ้าวไม่เกี่ยวนะพี่เรียกเมียมาแน่เลยมึงว่าใหญ่กว่าตีหลบได้แต่มีคนแคบทันนะพี่จริงนะอันนี้เห็นด้วยฮัลโหลมึงไม่ได้อยู่หน้าคอมหรอมึงแดกข้าวอยู่เหรอไม่ได้อยู่หน้าคอมหรอไม่ได้เมื่อไหร่จะเข้าครับอันนี้อ๋องานของมอเตอร์ลินอ่ะไม่เปลี่ยนเรื่องไม่อะไรนะอะไรนะมึงถามว่าอะไรบิลลี่อุโมงค์อ่ะเข้าวันไหนแป๊บนึงกูโทรตามมันอยู่แป๊บนึง เดี๋ยวมึงเคลียร์เรื่องนี้ก่อนอุโมงค์อ่ะใกล้เสร็จแล้วมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงห่วงชีวิตมึงเองก่อนเถอะไอ้สัตว์ไม่เห็นมีอะไรต้องห่วงครับชีวิตผมเนี่ยมีจะมีง้อโอ้ยปากดีที่ขายเฮียคือเท่อ่ะคือหล่อพี่คือหล่อเทพบุตรแลนเขียวนะอันนี้บอกก่อนเมียผมมันเก่งแค่ในนี้เท่านั้นแหละผมจะบอกให้ไหวถ้าไม่มีพี่เขาผมเดินประตูเขาผมเปิดประตูออกไปผมโอนตังค์ให้จบทุกอย่างเงียบเฮียทำงานมาไม่เคยได้ใช้เงินอ่ะมึงเคยเห็นปะที่ล่าสุดมึงเอาตังค์กูไปซื้อเครื่องทำแข่งมาเนี่ยแล้วขอเงินกูอีก 4,000 อ่ะปวดหัวเลยอ่ะแต่เขาซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาทำน้ำแข็งมาทำน้ำให้พี่หรือเปล่าพี่ลีคิดอย่างเงี้ยโหลถูกแดงโซดาอย่างเงี้ยเนาะหนูไม่มีโทรศัพท์ครับไม่มันเอามึงอีกแล้วเนี่ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยมึงไปตื้อมันขอซื้อเครื่องทำน้ำแข็งแล้วเวลามึงข้าวมันโอนเงินอุดปากมึงได้ข้าวสุดเลยนี่อันนี้มันอยู่แลนแดงที่เดิมเลยมึงรีบมาเลยได้เลยนะเขาบอกนู้นเขาไม่มาคุยกับพี่บ้างหรอพี่พิเล่ฝั่งไหนฝั่งพวกจีเซียเขามาคุยเขามาขอคำแนะนำพี่แต่พี่ก็พูดกันไปแบบเป็นกลางกลางไงไม่เป็นกลางมึงไหวน้องมึงเอามันเลยมึงไหวของมันมีรถมึงมีมึงไหวน้องมึงเอามันเลยมึงจับจอมใช่ไหมมันบอกเป็นกลางของพี่อ่ะไม่พี่อธิบายเขาไปแบบเป็นกลางจริงไม่เราเขาพูดกันตามภาพตามภาพก็คืออะไรมึงไหวน้องรถมึงก็เยอะกว่ามึงจะไปกลัวมันทำไมวะไม่มีอ่ะมึงเอามันเลยน้องฟังพี่นี่มึงเชื่อพี่นี่ไหวเอาเลยอย่าให้เขาไม่กดมึงขอมึงเยอะกว่าใช่ไหมไม่มีสัตว์ผมแค่บอกเขาว่าสรุปสั้นๆก็คืออยากจบก็ต้องตีอย่างเดียวไม่มึงพูดตามที่ไอ้ตู้บอกอะถูกแล้วคุณแต่คุณฟังอยู่ด้วยมึงอย่าเลี่ยงดิไอ้ตู้พูดถูกแล้วไม่ครับไม่ได้พูดครับ
เอาง่ายคือผมรู้ดีกว่าว่าพี่เป็นคนไงพี่บิลเล่เออแค่นั้นแหละเออรู้ใช้คำว่ารู้ดีกว่ารู้ดีกว่าอยู่กับพี่มา3ปีทำไมผมจะไม่รู้ว่าพี่จะพูดยังไงผมรู้หมดเมย์แต่ถ้าแบบเป็นพวกดีเคนะถ้ามึงไม่ไหวมึงก็ไปคุยกับเขาน้องมึงเชื่อพี่ไอ้เมนพูดเสียหายมาละอะไรเนี่ยทนายธีราเขาแจ้งโจทย์ในผู้เสียหายมาแล้วนี่แล้วพี่เกียรติแล้วเกี่ยวไม่คือตะกี้มันใส่มึงใหญ่มันบอกว่ามันแค่โอนเงินหูปากมึงก็หูปากแล้วแล้วเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเนี่ยเฮียมาแม่งมาขอตื้อกูทำเครื่องทำน้ำแข็งกูเลยโอนให้แม่งเงียบๆแม่งพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วน้ำแข็งของผมเป็นคนสั่งซื้อผมโอนให้มันแล้วมันก็ขอเงินผมเพิ่มแค่นั้นเองมันเล่าให้ฟังเฉยๆนะใส่ไฟเธอก็ถูกแล้วหน้าที่ผู้ชายต้องเลี้ยงผู้หญิงโอนเงินมาถูกละใช่ถูกแล้วพยานกูเยอะตอนแรกมันไม่ได้พูดอย่างนี้มันบอกว่ามึงไม่กล้าห้าวเลยถ้ามึงห้าวมันแค่โอนเงินอุดปากแล้วไม่มีคำว่าอุดปากไม่มีมีครับมีไม่มีไม่มีครับคำว่าอุดปากอ่ะไม่มีลองถามคนอื่นดิลองถามพี่บังดิพี่บังก็อยู่อุดได้หมดอ่ะถ้ามากพออุดได้ไม่มากพออุดไม่ได้ไม่ได้อุดปากครับไม่มีคำว่าอุดปากนะถ้าบอกว่าโอนเงินให้ก็จบผมใช้คำนี้ไปดีไปเลยเขาห้าวไงห้าวหรออันนี้เขาเรียกว่าเราใช้ความสุขในการแก้ปัญหาครับตรงนี้เรารู้ว่าแฟนเรามีความสุขกับอะไรเราก็ให้ใช่ไหมห้าวหรออะไรมึงเก่งจังอ่ะคนเยอะเนี่ยกูงงอะไรมึงเนี่ยเหี้ยตลอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคอ่ะตอนเนี้ยของจริงว่ะพี่บินมึงแน่ใจแล้วใช่ไหมมึงพูดงี้อุ้ยเอ้ยแน่ใจหมดอ่ะอีกรอบแน่ใจหมดอ่ะเฮ้ยเอาละมาเหอะให้มึงคิดอีกรอบโดนกูบีบนมช้าเดี๋ยวก็ร้องไห้เข้าไปเรื่องของมึงเท่เท่โคตรเท่อ่ะตอนเนี้ยไอ้บินนะผอบอนะมึงมึงเสียงกูไม่ออกเลยมึงเห็นไหมเนี่ยขอคืนขอคืนกิฟต์แอปเขาจะรีบเธอก็ไม่เชื่อนะปั่นประสาทเธอก็รู้เขาแค่บอกว่าเออเนี่ยเขาไปซื้อเครื่องแข่งมาแล้วก็ให้เงินเธอเพิ่มไปอีก 4,000 ปวดหัวเลยเขาพูดอย่างนี้แล้วก็เวลาทะเลาะกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโอนเงินให้ทำไมแค่นี้บ่นหรอไม่ได้บ่นเล่าสู่กันฟังบ่นอะไรมีใครบ่นงงตรงเนี้ยเสียงว่านี่ไอ้น้องใจเย็นดีเราไม่ผิดอย่างที่มาอธิบายซักผ้าให้มึงไหนกูต้องมาเก็บห้องให้มึงอีกให้ซักฟรีมั้งงงยาวเลยอุ้ยเดือดสวยซักฟรีอะไรแดกเทปฟรีเฮียก็จ่าย400ให้กูโอน 1,000 อ่ะเฮียมึงโอน200กูมีสลิปนะมึงโอนรอบสุด200เท่านั้นแหละประจำก็เลี้ยงตลอดโถมึงจะพูดตัวเองดูดีทำไมไม่มีอ่ะไม่มีใครดูดีอ่ะไม่มีใครดูดีทั้งนั้นแหละเออเฮียหน้าที่มึงต้องให้กูอยู่แล้วมึงจะมาบ่นทำไมไม่มีไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่เธอเข้ามาแล้วก็โวยวายนู่นนี่นั่นเฮียปัญญาอ่อนขนาดหลอดไฟเสียกูยังต้องปีนไปเปลี่ยนเองเลยจะเอาอะไรอีกชีวิตนี้อะไรนะหลอดไฟเสียกูยังต้องปีนไปเปลี่ยนเองเลยมึงจะเอาอะไรอีกชีวิตเนี้ยก็เธอเก่งไงก็เธอก็ดีแล้วก็เธอที่เธอเก่งอ่ะเขาชอบตรงนี้แหละเฮียไม่เป็นไรเรื่องนี้มันเรื่องนี้เรื่องจริงน้องเรื่องนี้กูเรียนที่มึงดูทุกๆวันอ่ะแล้วมึงก็เขี่ยผงลงซอกซอกข้างจากโคกอ่ะแล้วกูต้องเอาโคกลงไปกัดอ่ะยาวไอ้ศาสตร์บอกให้เลิกดูมา3ปีเนี่ยมันไม่เลิกเคยเลิกแล้วก็เลิกทุกวันน่ะแต่มันเลิกได้แป๊บเดียวให้กูถ่ายจานแม่ระเบียงอ่ะตอนนี้เละเละออกไปข้างนอกไม่ได้น่ะอะไรนะฟองงานใหญ่มากเหมือนระเบิดลงฝุ่นมันเยอะบอกแล้วเรื่องนี้ฮะมันเชื่อกูดิสู้ลูกถ้ามันส่งได้มันก็น่าจะได้รางวัลยูเขาว่ามันก็แบบได้สุ่มโชคอยู่อ่ะไม่สำนึกอีกไม่สำเนียกเท่ว่ะพี่วิลลี่คือเท่ได้ฟ้าเนาะเท่ครับพี่ไม่มีอะไรต้องกลัวน้องเราพูดเรื่องจริงเราเอาเรื่องจริงคุยกันด้วยใช่หรอเราอาจจะใช้คำหยาบคุยกันเฉยๆสร้างอารยธรรมมึงอีกเนี่ยที่หล่นเป็นเซซเซซเซดอ่ะคนสุ่มปัญญามันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องมีบ้างแล้วทำไมมึงไม่เก็บแต่เขาเลิกแล้วไงเขาเลิกสูบแล้วเลิกเหี้ยเลยมีหลักฐานนะมีนะหลักฐานน่ะเป็นสายสืบมั้งไปสมัครตำรวจไปแบบชีวิตจริงกูเป็นอยู่เนี่ยกูเป็นอยู่ตอนเนี้ยนี่กูชอบฝุ่นดูไหมกูอาบน้ำเพิ่งเสร็จลงมากูอาบน้ำเพิ่งเสร็จลงมาข้างล่างบอกกูเหม็นเขียวงงปะแต่ยังขนาดกูเพิ่งอาบน้ำลงมาข้างล่างแล้วบอกกูเหม็นเขียวกูเหม็นจริงอ่ะไม่จริงหาเรื่องไม่เฉยไงจู้ไงจู้มันไหมมันไม่ลูกกูนั่งเล่นดอกเออยู่ทักเฟซมาไม่ตอบมันไม่ลูกทักเราหรือคือนั่นแหละต้องลงไปหาอะไรมึงพอลงไปหาก็ไล่กูขึ้นมาข้างบนกูงงใช่ไหมกูเดินขึ้นฟรีขึ้นบันไดน่ะออกกำลังกายบอกตัวเองเธอออกกำลังกายอ่ะ
อุ๊ยซื้อเครื่องมาเล่นได้อาทิตย์นึงเลิกเลยแหละบอกขี้เกียจความสุขเรื่องยุ่งซื้ออะไรเรื่องกูกลายเป็นความสุขไปตรงนี้เออไม่เคยได้ยินหรอกของต้องมีอ่ะนี่ไม่ได้เรื่องนึงสุภาพโจรู้โจรู้จริงโจต้องเข้าข้างกันเลยนะพี่บ้านพี่ได้ปักเอ็มพีบ้านพี่ได้ปักเอ็มพีหมอกปะพี่แล้วผมไปเห็นควันเต็มเลยเฮ้ยว่าอะไรมึงไหนโจมึงเหมือนจะมึงเหมือนจะพวกกูนะเมื่อกี้เฮียรับเล่นพี่รอเล่นเอาหน้าพี่แลบเล็กน้อยพี่ใจเย็นครับพี่อย่าทะเลาะกันเลยจะทำมามากกินเลยเด็กอุ้ยอุ้ยโหลจี้ว่าไงน้องเห็นพี่โทรมาพี่โทรมาหาหนูหรือเปล่าอ๋อจะถามอะไรนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถามเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องโอเคพี่จำอะไรเนี่ยพี่กำลังดูอีแลบกับบิลลี่ทะเลาะกันอยู่แลนแดนเอาดีดีเออโอเคพี่โอเคน้องสวัสดีครับไม่เกี่ยวว่าเก่งเลยต้องเถียงแต่เขาแค่เธอทำน้ำให้กินอันนี้ต้องแยกแยะด้วยครับตรงนี้ทำเองเลยเก่งเก่งก็ไปทำเองไม่เก่งกันแล้วไอโจข้าจานดิข้าไม่เก่งกันแล้วเนี่ยพี่เล่งอะไรพี่ไม่ทำแล้วไม่ทำ064ใช่ไม่ทำนะ591ได้ไหมพี่เพิ่งกินไปไม่ใช่เหรอในตู้ตายหรอกพี่เพิ่งทำน้ำเองที่ไงบริษัทที่อันนี้คือผลเสียอันนี้คือข้อเสียในการที่เราต้องทะเลาะกันให้ผมให้เป็นข้าวไปนะพี่ตอนแรกก็ไม่ทำไม่ทำไม่ทำกูบอกแล้วว่ามึงคิดเองเอาหรอผมให้ไปทำไปหรอใช่อย่าห้าวเป็นไงจู้กูวิกฤตให้ผัวมึงเป็นไงให้ลูกเขยเป็นไงใจเย็นพี่แลบใจเย็นกลับก่อนเป็นไงป้าคืนให้เป็นไงไอ้บินขอโทษครับผมยังไม่เถียงเลยแต่แลบใส่ชุดตำรวจเว้ยเบนแต่ได้กินน้ำแดงโซดาแบบมันต้องไปทำเองนะพี่เบลลี่ขอโทษครับผมทำแข่งให้หน่อยพี่อยู่น้ำจัดคอมันแห้งอ่ะเนอะน้ำไม่เจอเลยครับขอบคุณครับไม่มันจะมีค่าของมันอยู่ไงแค่อะไรนะน้องโจหาไม่เจอมีแค่นี้แหละท่านี้ป่ะพี่เจออีกนี่แหละได้ได้มันไว้ไปแล้วทำน้ำให้กินด้วยแก้วนึงไม่ได้อันนี้คือเธออันนี้คือเธอยืนหยัดยืนหยัดยืนหยัดถ้างั้นเดือนหน้าพี่ชายยืนหยัดก็ไม่ต้องให้อ้าวโอเคก็ลองดูว่าถ้าไม่ซักผ้าตลอดชีวิตหาใส่เองเป็นไงถ้าใครผ้าคันจ้างแม่บ้านเอา500ไม่เอาเรื่องของมึงค่ะถ้าใครผ้ามันแยกชัดเจนคนละไอ้จู้ตะกร้าเป็นไงไม่เคยเดี๋ยวตะกร้าไหนไม่เคยเห็นมีตะกร้านะครับเวลาถอดก็วางพื้นตลอดงงบอกให้ซื้อตะกร้าก็ไม่ยอมซื้อเรื่องของมึงค่ะข้าวใครก็ข้าวมันสั่งเองไรเดอร์มาส่งคนละคันจบคิดเองไม่มีเผื่อครับผมเนี่ยจูนี่เขาเรียกว่าของจริงมาพักเบรกกลับไปทำงานเลยนะกลับไปทำเลยนะไม่ทำกลับไปทำไม่ทำเอามาให้ว่าไม่ทำเฮ้ยตู้มาให้ว่าไอ้ตู้ไอ้ตู้มันว่ะพี่เฮ้ยมันไม่อยู่วะไอ้ตู้ก็เดินไปทำน้ำเองอีกเนี่ยไม่อยู่เฮ้ยถือว่าได้1แม็กได้1ฮาเรียบร้อยทำงานได้แล้วโอเคเยี่ยมๆไม่ทำไม่ทำโคตรมันนะคู่เนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกเลยไอ้จู้ยกมือไหว้ไปแล้วคือฟรีอดแดกไม่เป็นไรพี่เมื่อกี้ว่าแบบมึงไม่ประสานพี่บินเดี๋ยวกันทำแยกกันอยู่ถือว่าแต่ผมว่าเสียงเมื่อกี้ทำนะถ้าเสียงเมื่อกี้เดี๋ยวมาแน่จะมีงานให้เดี๋ยวกว่าแล้วรู้มือการของเนี่ยวงนี้ทำอะไรกันทำอะไรวะเฮียเพิ่งสองเฮียจะสามทุ่มเองเหรอวะกูคิดว่ามันจะมีมวยมันๆให้ดูเฮียวันนี้เซ็งวะเดี๋ยวกูไปนี่ละไปครับนะอ่าฮะเดี๋ยวกูจะไปดูงานอัปเดตกันคุณจะไปเดินตลาดหัวมุมไหมอะไรนะไปเดินตลาดหัวมุมไหมคุณเนี่ยหัวมุมพ่อมึงสิไปไหมอะไรหัวมุมอะไรไปเรื่องไงตลาดหัวมุมพวกนี้นะเมื่อกี้ไปดูใน TikTok มา ATC เอ้ย ATC เขาไปสตาร์ทาร์แล้วหรออะไรนะ ATC เขาไปสตาร์ทาร์แล้วหรอพี่โหตัวเอ้ย
ดูเอ้ยดูอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันไปไม่ได้พี่จ้าผมไปตู้กูรู้นะไปไปไม่ไปมันน่าจะ ATC คนละชุดมั้งไหนมึง ATC ที่จ้าเพื่อนว่ากัน 5 ทุ่มอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้ตู้ถูกปะไอ้ตู้ว่าไงนะนี่กูเรียกแบบไอ้นี่มาแก้เกมให้มึงเลยนะเว้ยที่มันทำให้มึงอายอ่ะใครอ่ะกูเรียกไอ้แรปมาเลยนะเว้ยถูกคือผมไม่มีอ่ะที่สิ่งที่เขาพูดอ่ะคือเขามั่วพี่วิลลี่อ่ะจริงเหรออ๋อมันคือมันมั่วใช่ไหมใช่อ๋อเข้าใจละมั่วพี่วิลลี่ไอ้บังครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูได้ข้อมูลมาว่าเพื่อนมึงทำไมเพื่อนมึงโผล่ไปตรงนู้นแล้วมาอยู่เลยตรงนี้เขาบอกเขาจะไปร้านอยู่พี่เขาบอกเขาอยากกัดร้านใช่เหรออืมเขาคุยกับผมเขาบอกเขาอยากกัดร้านกัดร้านอ่ะนะกัดร้านที่มันตีอ่ะผมก็งงเขาว่าอารมณ์ไหนเขาไม่รู้วิแต่ว่าซาเวียเขาสองเมืองเลยนะเว้ยเรื่องของมันเถอะไอ้นั่นอ่ะเรื่องของมันเถอะมันบ้ามึงเอาหน่อยไหมเอาอยู่แล้วครับนะเดี๋ยวทีนี้ก็ยังไม่ลงตัวเลยคนก็ยังไม่ครบโอ้แต่จริงๆแก๊งมึงสุ่มเสี่ยงสภาวะแตกแล้วนะคือไอ้บังครับมึงคือตอนนี้คือต้องช่วยรักษาสภาพแก๊งไหมพักแก๊งไหมหรือว่าไงยังครับนะไม่พักครับไม่แต่ว่ามันเสี่ยงสูงนะเสี่ยงกว่าแก๊งอื่นๆที่เขาเข้ามาคุยอีกนะไม่เป็นไรครับนะในวันที่ตู้ผมออนแอร์อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีใครไม่มีแตกทำอะไรได้ป่ะอ๋อโอเคพูดอย่างนี้ก็สบายใจเออพี่ที่มันตีอ่ะผมลืมแล้วผมไปขายข้าวมาแล้วมีคนจัดตังค์พีออเดอร์ข้าวผมมา100จานตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะโอ้อันนั้นมึงบิดไอ้เหี้ยไม่ได้บิดเรียกบิดแล้วโจผมทำข้าวให้เขาโดยการขอคนไปเรื่อยตอนนี้ในตู้ผมมีเกือบ100ละเดี๋ยวผมต้องเข้าไปส่งออเดอร์หน่อยละเฮ้ยแวนแต่สรุปเลยไว้ง่ายๆไว้น้องคือถ้าเกิดว่าสมมติแบบเอาตามที่ตกลงนะได้พี่ได้ถ้าเกิดว่ามึงแบบมึงไม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่ามึงแพ็คกูไปด้วยดีกว่าอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมเด้งมาหาพี่แล้วกันอย่างงี้ดีกว่าน้องน้องหีมันเกี่ยวแล้ววะพี่ก็รู้ดิถูกปะล่ะมึงถูกรู้มือโอเคทำไมเหมือนจะเข้าใจเลยวะพี่แล้วพี่รู้ไว้ด้วยผมบอกให้แค่อ่าถูกต้องไม่มันติดหรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่อันนี้หมายถึงแบบคู่ชีวิตแสบคอเลยกูไปละซียูเจอกันครับพี่โอเคเจอกันครับนะเจอกันครับนะโชคดีน้องมาเราไอจู้พ่อไปไหนอะพ่อเดี๋ยวพ่อจะลงไปคุยกับหลังบ้านก่อนโอเคเองจะทำอะไรลูกเองทำอะไรไม่ทำอะไรหน่อยหน่อยเรื่องอะไรเป็นเด็กกับพ่าหาพ่อใหม่มีรถวะเด็กไปด้วยไม่คือมึงเปลี่ยนผมกลับได้ไหมกูขอหรอวะกูไม่อยากคุยกับมึงเลยไม่ใช่พ่อบอกใครเป็นอันนี้ไม่ใช่แต่นี่มันแบบมันทรงแบบให้พูดตรงๆเลยนะทรงเดียวกับอาม่ากูเลยเอาพ่อมึงมานี่มึงไปเปลี่ยนทรงผมนี่ลูกนะตรงที่แบบสมมติถ้ามันรถกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ตกพี่อยากได้คันนี้อ่ะพี่คันไหนคันเนี้ยไม่ได้โทษทีว่าการกระสุนของแท้ของแรงมีน้อยมันยิงขอบกระจกได้ไหนพี่ใช่ปะไม่รู้ลองนะลองเนี่ยโดนปะไม่โดนโอเคไปเปลี่ยนทรงผมเดี๋ยวนี้เลยไม่มีตังค์นะพ่อ